พยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีธาตุลมนะครับเดือนตุลาคมเป็นยังไงไปดูกันนะครับแต่ยังไงก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์พารากอนด้วยนะครับมาชาวราศีธาตุลมเดือนนี้ปังแน่นอนผมรับประกันมาตั้งใจฟังกันได้เลยวันนี้ผมอยู่ที่ภูผาม่านมาทำนายดวงให้คุณฟังนะครับเริ่มกันที่ใบแรกแต่ก่อนที่คุณจะฟังนะผมบอกเลยผมมีเทคนิคที่จะทำให้เสริมดวงเดือนตุลาคมได้เป็นอย่างดีสำหรับชาวราศีธาตุลมโดยเฉพาะนะครับตั้งใจฟังเริ่มกันที่ใบแรกนะครับใบแรกเนี่ยได้เลเวอร์แปลว่าดวงปีนี้ดวงเดือนนี้เจอคู่แต่งงานมีแฟนใหม่ได้เจอคนรักเนื้อคู่เป็นไปได้สูงหรือคุณอาจจะได้เจอพาร์ทเนอร์ใหม่ก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีก็ได้ใบที่2นะครับได้เดอะเวิร์ลเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่ต่างชาติเดินทางไปเที่ยวนะครับหรืออาจจะพบรักต่างประเทศก็ได้หรือแม้กระทั่งการไปค้าขายต่างประเทศนะครับคู่ค้าต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับใบที่3นะครับเนี่ยได้อัศวินถ้วยสิ่งที่คุณกำลังหวังอยู่ทำอะไรอยู่คุณจะได้อย่างที่หวังขอให้แค่ทำอ่ะแค่ทำจริงๆนะทำแล้วยังไงก็ได้ใบที่4นะครับเนี่ยได้3ถ้วยเนี่ยคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่โอกาสใหม่สิ่งใหม่และเทคนิคนะครับในการเสริมดวงชาวราศีธาตุลมโดยเฉพาะคือการถวายลงศพครับไปถวายลงศพในจำนวน29บาทหรือลงท้ายด้วย9นะครับจะช่วยเสริมดวงราศีธาตุลมเป็นอย่างดีในเดือนนี้นะครับใบที่5นะครับนะได้ View of Fortune เนี่ยไพ่ของการเดินทางเปลี่ยนที่เป็นหินเป็นทางเปลี่ยนชีวิตดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนเดือนนี้ถ้าเกิดคุณเชื่อคอมเมนต์กดแชร์และอย่าลืมเมมคลิปนี้ไปด้วยนะครับปังไว้ด้วยกันนะครับราศีธาตุลม